อยู่เขาจะเพิ่มครับนะคะโอ้โหเราทำพอดีนะเขาจะเพิ่มเป็น 6% พอดีเป๊ะได้ 6% ด้วยโอ้ดีกว่านี้เต็มปากครึ่งล้านแล้วครับต่อครับต่อครับตรงนี้มีคำถามไหมครับทุกคนเข้าใจเนาะนะครับโอเคหลายคนมีคำถามยังอะไรไม่รู้โอเคครับพี่ใหม่ได้ไหมว่าถ้าสมมติว่ามีมากกว่า A กับ B แล้วมี C D อะไรพวกเนี้ยเราถ้าเสียงกระทะถ้าอะไรนะครับคือว่าถ้าเรามีมากกว่า A กับ B อ่ะ C D ถ้ามีมาก C D ไปด้วยเนี่ยฮะแล้วไงครับแล้วคำถามคืออะไรบ้างฮะเราจะอะไรนะครับคือว่าถ้าเรามากกว่า A กับ B เนี่ยถือว่าเป็นอะไรฮะถือว่าลายที่3ตัว C D E ก็ยังเป็นเปอร์ก่อนเราก็เป็นเศรษฐีสิครับถือว่าเป็นยังเป็นซิลเวอร์ลิฟต์อยู่ยังไงครับพี่เอาหลักการการไหนแค่นั้นเองครับจะมีกี่สายก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามีสายหนึ่งเบรกไอ้สายที่ไม่เบรกกับตัวพี่เองต้องรู้พี่ถึงเป็นซิลเวอร์โปรดิวเซอร์เมื่อไหร่ก็ตามที่มี2สายเบรกพร้อมกันในเดือนนั้น2สายที่เบรกพร้อมกันสายแรกพี่ไม่จำเป็นต้องมีบาลานซ์พี่ก็จะเป็นซิลเวอร์โปรดิวเซอร์นะครับพี่จะมี6สายไม่จำเป็นต้องมีบาลานซ์เลยนะครับโอเคไหมนะถ้าพี่ไม่มีสายไหนเลยพี่คิดว่าเปอร์เซ็นต์ให้เป็น 7,500 พีได้ก็เป็นซิลเวอร์โปรดิวเซอร์แบบที่1พี่โจถ้าสายมันเบรกเยอะๆไม่เป็นไรครับครับจริงๆในเว็บไซต์เนี่ยมันมีวิธีที่จะเช็คยอดรวมของ PV ในแต่ละสายไหมอะไรนะครับในเว็บไซต์ของ MV เนี่ยมันมีวิธีที่จะเช็คยอดนะครับเช็คยอดรวมของ PV ในแต่ละสายไหมมันมีแยกอยู่แล้วพี่เป็นสายสายอยู่แล้วตัว LLตัว LOC ไงครับเขาแยกอยู่แล้ว เราก็ดูคนที่ติดตัวเราไงครับอ๋อดูแค่คนที่ติดตัวเรามันก็จะบอกใช่ไหมคะคนที่ติดตัวเราครับอ๋อไอซีเข้าใจแล้วนั่นคือต้นสายของเราไงอ๋อคิดว่าต้องมานั่งรวมทั้งหมดไอ้หนอครับอ๋อไม่ต้องครับโอเคดูติดตัวเราดูแค่ติดตัวเราก็แบ่งเป็นสายแล้วพี่ทั้งหมดเลยครับโอเคที่คลิกแต่เลเวลที่2อะค่ะเลเวลที่2ก็คือเลข02ใช่ป่ะมันก็จะแยกเป็น02ทุกอันเลยนั่นนะคะคือต้นสายของทุกสายของพีได้โอเค Good information ครับโอเคนะครับครับผมเพราะนั้นผมอยากให้ก่อนนะครับแล้วเรื่องการวิเคราะห์สายงานว่าจะเอาคนไหนไว้ตรงนะไหนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันอย่างเงี้ยเราให้คอนเซ็ปต์การวางแผนยังไงมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของแต่ละคนด้วยมันจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับต้องเป็นซิลเวอร์โปรดิวเซอร์ก่อนขอโทษต้องเป็นซิลเวอร์โปรดิวเซอร์ก่อนนะครับซิลเ
ด้วยอยากทราบรายละเอียดลึกๆของการวางผังองค์กรนะครับก็ปรึกษาจะพูดเลยป่ะคะพี่โจตรงนี้เพราะว่าบางทีมีคนใหม่เข้ามาแล้วก็คอนเซ็ปต์ทั้งหมดยังอะไรนะครับผมให้คอนเซ็ปต์ง่ายๆอย่างนี้ผมให้คอนเซ็ปต์ง่ายๆอย่างนี้